สวัสดีเพื่อนๆครับพี่น้องๆชาว YouTube โอ้โหมาก็มาเจอกับช็อตเด็ดพอดี10ล้อครับกำลังขึ้นครับผม10ล้อขึ้นบ่อครับเดี๋ยวๆให้ผมเข้าไปก่อนเข้าไปตรงนี้ก่อนที่ทำงานของเสียนินครับโอ้ยแขเลยโอ้โหยกล้อว่างันยกล้อเล่นว่างันมาดูครับมุมนี้ดีกว่าโอ้โหหลายคนก็ยังไม่เคยเห็นซานี่ครับในรูปแบบของการเจาะดินแข็งๆนะครับนี้เราจะได้เจอครับขับโดยกินุนสายวาบครับกินุนสายวาบครับล้วงสุดๆเลยแข็งนี่พี่น้องแข็งมากเป็นหินผสมแบบคล้ายจะเป็นทรายด้วยครับโอ้โหกินนุ่นสายวับได้ครับรถไม่มีแห้งมือปัญญังเอาลูกพี่อาร์ตครับโอ้โหเมื่อกี้นี่มาไม่ทัน10ล้อครับมาทันตอนผมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายไม่ทันครับเมื่อกี้นี่10ล้อยกล้อครับขึ้นตรงนี้ครับเมื่อกี้นี่มาแล้วครับเสียนินครับโอ้โหโอ้โหรถเสียอัดใส่เยอะไม่ได้ครับขึ้นไม่ได้เครื่อง195นะครับแต่ว่าเป็นเฟืองรอบไวนะครับเสียอัดค่อนข้างที่จะหมดไวไปหน่อยฮะยังก่อยังลูกพี่มันยังเสียวิ่งกันไกลมากนะครับผมอ้าวไปยังไปยังโอ้หุ่นโอ้มาแล้วสุดรอแห่งแดนสยามเบียดกูตกเหนียวแต่ละคันแต่ละคนซิ่งทั้งนั้นครับแม้แต่โชเฟอร์แมคโครก็ซิ่งครับทีมงานนี้ครับโอ้โหดูครับสานี่ครับว่ามันหินตับดิว่ามันดินตับนะพี่น้องนะมันเป็นหินครับผมหินเลยครับนี่หินเลยครับนั่นหินเลยแหละครับไม่ใช่ดินตับนะครับเป็นหินเลยแต่ว่าเอ้าพูดใส่หน่อยเถอะยีนุ่นกูบอกมาหายังอ
สียนินไปก่อนเลยครับฮะเดี๋ยวเบิ้งเราซิบหล่อกันนี่ก่อนซิบหล่อมาเอากันนี่เบิ้งเรายกหล่อเอากันหล่อเอากันเดี๋ยวแล้วเมาอีกวะเราสิเมาอีกดิเนาะซิบหล่อไหมเอาเดี๋ยวเบิ้งถ่าเราอีกหน่อยกันแรงๆนี่เบิ้งแล้วเนี่ยสุดรอครับเสียกำทอนครับเดี๋ยวโชเฟอร์สายวาร์ปจะตักใส่ให้ดูวาร์ปดูหลวดไล่ดูหลวดไล่ดูโอ้โหมันไม่ใช่ดินธรรมดาครับมันหินเลยครับนี่งานหินเลยใส่มันอีกเนาะมันไม่อยากไปเสียทอนกันชนแบบยกได้นะครับดูโชว์ดูโอ้เอาท่าเอาท่าย ังไม่ได้รีวิวครับ มันชนยกได้เดี๋ยวพี่น้องพาพี่น้องถ่าเบิ้งซิบหล่อขนาดก่อนครับบัดนี้ไม่รู้ว่าเขาจะมาอีกไหมเดี๋ยวก่อนเราจะไปดูรถซิบหล่อดูรถอะไรเรามาดูซานี่เล่นหินกันก่อนดีกว่าครับสายวาร์ปคือเก่าครับไม่ว่าจะขับคันไหนก็วาร์ปเหมือนเดิมครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหยี่บ่ได้ระเบิดว่ามันระเบิดเอาเนี่ยต้องตักทีละน้อยครับแบบนี้ตักแบบนี้ครับตักเฉียงๆครับงานหินแบบนี้เนี่ยอ
ใบนี้เลยอ้าวโอ้โหนึกว่าใครเสียวุฒิก็มาเสียวุฒิก็มาครับโอ้โหสมมติว่านะครับผมสมมติว่ารถซื้อมาใหม่นะครับผมซื้อมาใหม่เพื่อมาเล่นหินแบบนี้เลยเล่นหินแบบนี้เลยครับแบบยาวๆเลยครับแบบซื้อมาเล่นแบบนี้โดยเฉพาะเลยนี่ว่ารถมันจะใช้งานได้ถึง5ปีไหมเล่นแบบนี้เลยครับผมว่าในระยะ5ปีผมว่าต้องมีอะไรสักอย่างนึงครับที่จะต้องอย่างปุ้งกี่อย่างนี้ครับผมต้องแตกนะครับภูมิอาร์มอาจจะร้าวกดจนตัวลอยครับนะกดจนตัวลอยเลยต้องตักทีละหน่อยทีละฟันครับนี่ทีละฟันครับขนาดทีละฟันนะครับเนี่ยเฉียงเข้าทีละฟันทีละฟันฟันคงได้ไม่เกิน2อาทิตย์ครับผมชุดหนึ่งเนี่ยต้องหาเหลี่ยมหาลายงัดนะครับนี่ดูโอ้โหสู้แข็งได้ไม่ได้ดูเอาครับพี่น้องถ้าเป็น120นี่หมดสิทธิ์ครับขนาด200ยังใหม่ๆนะครับนี่สานี่นี่ถือว่าสู้แข็งดีนะครับดูจากแรงงัดแรงกดนะครับดูผมว่าโอเคเลยครับในการงัดแข็งนะครับI'm sorry.
มันคุ้มบ่เนาะเสียนิ่นนี่เนาะงัดเอาหินไปขายThank you.